วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมว่าเอ็นเดอร์คุ้งกับเกมไมค์ครับกับซีรีส์ผมเองยูติ้งวีบีวันอีกแล้วผมจะเดินมาถึงพาร์ทที่6แล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าผมจะค่อนข้างสนุกแบบนี้นะวันนี้เรามีหัวข้อคือหัวข้อนี้นะครับผมอันนี้เลยโอเคมาเขาบอกว่าให้สร้างเอ็นเดอร์คุ้งเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าฝรั่งจะรู้ไหมแต่ผมก็หาสมาชิกมาแล้วส่วนหนึ่งครับที่เขาน่าจะแค่น่าจะนะครับน่าจะรู้นะโอเคครับเรื่องเพิ่งเสียเวลาอย่าเพิ่งเสียเวลาอะไรมากเริ่มกันเลยมาโอเคเรียบร้อยมารอรอกันเยอะจังเลยเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกผมมีคนหลายล้อมรู้สึกดีมาเริ่มสร้างกันเลยหัวข้อวันนี้คือเอเดอร์คุงเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าฝรั่งเขาจะรู้ป่ะเขาสร้างกันแบบฮะ what หรืออะไรสักอย่างนี่เริ่มมาละโอ้เขาจะรู้ไหมบางคนเริ่มงงกันเลยแบบฉันจะสร้างมันได้ยังไงหรืออะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่โชคของคุณไม่ผมว่าผมควรจะเอาขาติดกันมากดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าการเอาขาห่างกันมันทำให้ดูแปลกๆนี่เราจะติดกันอย่างนี้โอเคนี่ขาสั้นไปไหมเมื่อกี้แค่แข้งอันนี้เข่าลงมาตรงนี้เป็นส่วนน่องนะครับโอเคตอนนี้ไปเริ่มเป็นเข็มขัดผมเป็นเข็มขัดอย่างนี้นี่เป็นทรงอย่างนี้มีห้อยมาตกป่องนี้2อันแล้วขึ้นมานี่จะเป็นส่วนชายเสื้อดูแปลกๆฮะช่างเหอะนี่เป็นส่วนชายเสื้อเป็นคล้ายกระดุมอย่างนี้นี่ผมชอบนะเสื้อแบบนี้เราเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หน่อยดีกว่าดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็จัดอย่างนี้โอเค and this และ this again yeahนี่แล้วก็เริ่มชนหัวเลยผมรู้สึกว่าผมทำเร็วไปนะมันดูตัวผอมบางมากเลยอ่ะผมก็ทำตัวอ้วนกว่านี้เดี๋ยวมันจะเหมือนตัวจริงเกินไปป่ะว่ะผมลืมคิดถึงตาเอาไงดีแสดงว่าตาผมขนาดนี้ใช่ไหมตาขาวต้องขนาดนี้ซึ่งตัวมันจะค่อนข้างใหญ่มากตัวมันจะไซส์มันขนาดนี้นี่ตัวมันสั้นขนาดนี้เอาไหล่ช่วยไงนึกออกแล้วนี่เราไหล่ช่วยอย่างนี้ครับดูน่ารักนะโอเคนี่เราใส่หัวข้างบนนี่เป็นตาอย่างนี้โอเคสวยเวลามีเยอะต่อมเถวนี่เป็นส่วนผมแล้วก็ปิดอย่างนี้แหลมเป็ดเป็นไงแล้วอ
ดูดีไหมคิดว่าไงบอกว่ามันดูน่ารักอ่ะอ๋อยดูน่ารักแปลกๆนะเพราะคำเฟี้ยวกว่านี้เราจะถือพิกแอคตัวหน่อยแล้วกันไม่ผมต้องถือดาบเพชรเดี๋ยวก่อนแป๊บนะเอาก้ามมุมเสียเวลาไปเลยเดี๋ยวก่อนเพชรทำไงวะนี่4 5เอาแซฟไฟร์ช่วยนี่ดาบว่าเหมือนดาบเพชรสุดละแถมถือมือซ้ายด้วยนะโอเคนี่วันแรกของใครเอ่ย เอ้ยถือว่าน่ารักอยู่ผมให้โอเคอันนี้อะไรเนี่ยเอ็นโอ้ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้ว้าวโอ้มีเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยขอบคุณครับเอาไปเลยอะไรเนี่ยมันสุกเอาเผากินเกินไปอ่ะไม่เอาสุกเกินไปครับงองใครไม่รู้สวยจังเลยโอ้เขินแป๊บแบบนี้นี่ดีเจนเดอรี่แน่นอนบอกเลยถ่ายรูปเก็บไว้งองแค่ตกจากฟ้าเฮ้ยก็ถือว่าพอใช้ได้แต่มันดูไม่เหมือนคนไม่มีตาคนโอเคผมยอมให้มันคือมันคงจะเป็นยูทูบเบอร์ก็มันเขินอ่ะมันไม่ขนาดนั้นน่ะอันนี้ของใครเนี่ย Sorry for my bad rescue and not just okay.เขาสร้างแก้วหัวสร้างตัว YouTube ให้เยอะนะเขารู้ว่าผมเป็นคน YouTube เฮ้ยอันนี้เหมือนอันนี้อะไรเนี่ยเลือดเหรอ blood เฮ้ยผมชอบผมชอบอันเนี้ย อะไรมันคืออะไรดูไม่ออกไม่ใช่ Twitter ฮัลโหลอ๋อไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาว้าวโอ้ผมมีคู่แข่งแล้วเนี่ยอะไรไม่ใช่ไม่เหมือนเลยคือไม่เหมือนอะไรเลยไม่ใกล้เคียงด้วยโอ้เดี๋ยวนะผมถูกแซงจีโอ้โอเคครับผมก็ถือว่าสนุกดีครับผมขอบคุณคนที่มาร่วมด้วยนะครับขอวาร์ปเข้ามาก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ต้องเขียนมาจบคลิปก่อนมาโอเคครับผมโอเคมาเลยอีก2คนมาขึ้นมาโอเคขอบคุณนะครับผมก็อย่าขอบคุณมิสเตอร์ฟิชโบนนะครับ Thank for Mr. Fishbone และ Swag and the Bad and Mr. Bad Luck and the final is Strawberry are awesome โอเคขอบคุณที่มาร่วมวิดีโอนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน Next Pass นะโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเย้